ในเชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจคือในสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกานอกจากจะไปยุญี่ปุ่นนะครับสนับสนุนเรื่องของอาวุธแต่การสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้ฟรีๆฮะขายอาวุธให้กับญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นนะครับและยุญี่ปุ่นให้สู้กับจีนนะครับแล้วก็มีการตกลงวางข้อตกลงด้านความมั่นคงมากขึ้นยังวางข้อตกลงเท่าไหร่ก็ต้องยิ่งซื้ออาวุธของสหรัฐอเมริกามากขึ้นสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศฮะการต่างประเทศช่วงนี้ต้องจับตามองฮะในสหรัฐอเมริกากำลังเข้มข้นเลยทีเดียวเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์ฮะงามหน้าไม่แพ้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ค้นเจอรอบใหม่ฮะรอบ2ปรากฏว่าโจไบเดนแอบเก็บเอกสารลับของทางสหรัฐอเมริกาในสำนักงานส่วนตัวสำนักข่าวกรองลับสุดยอดฮะเมโมความมั่นคงยูเครนอิหร่านแล้วก็อังกฤษสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาตกท่ามกลางการตรวจสอบของพรรครีพับลิกันนะครับปรากฏว่าสื่ออเมริกันออกมารายงานเอกสารลับของสหรัฐอเมริกาในสมัยที่ไบเดนเป็นรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาถูกพบครั้งที่2แต่ในสถานที่ใหม่หลังค้นพบรอบแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว10ชิ้นรวมเอกสารข่าวลับนะครับของสหรัฐอเมริกาและบันทึกภายในสรุปเกี่ยวกับยูเครนอิหร่านและอังกฤษในสำนักงานส่วนตัวที่กรุงวอชิงตันดีซีนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนอดรู้สึกประหลาดใจมากแต่อ้างไม่มั่วเหมือนทรัมป์เก็บอย่างดีภายในตู้เอกสารที่ปิดล็อกและส่งมอบคืนให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือนาลาหลังมีการพบเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่อีกประเด็นที่น่าสนใจฮะปรากฏว่ารัสเซียเปลี่ยนตัวผู้บัญชาการสงครามในยูเครนนะครับคราวนี้เอานายทหารบิ๊กสุดนะมาคุมทางด้านเคียฟโตโซเลดานะครับยังไม่แตกแต่ยอมรับสู้กันดุเดือดเลยทีเดียวมอสโกแต่งตั้งผู้บัญชาการคนใหม่ควบคุมปฏิบัติการรุกรานยูเครนคราวนี้เอาบิ๊กสุดอย่างประธานคณะเสนาธิการทหารมาเลยนะครับขณะที่วากเนอร์กรุ๊ปบริษัทนักรบรับจ้างของรัสเซียอ้างยึดเมืองโซเลดาเบ็ดเสร็จนะครับแต่เซเลนสกี้ยืนยันยังสู้รบแบบดุเดือดในเมืองดังกล่าวทั้งที่พ่ายแพ้ไปแล้วในขณะที่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงนะครับตั้งกรมนาวิกโยธินนะครับชายฝั่งขยายสัญญาร่วมป้องกันให้ครอบคลุมอวกาศนะครับมุ่งหน้าสู่จีน อเมริกันกับญี่ปุ่นนะครับได้มีการขยายความร่วมมือท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับจีนรวมทั้งการประสานต่อจากที่โตเกียวประกาศขยายแสงยานุภาพทางทหารของตนเองครั้งสำคัญในเดือนที่แล้วโดยวอชิงตันจะจัดตั้งกรมนาวิกโยธินชายฝั่งขึ้นมานะครับจากกำลังซึ่งจำกัดขอไปฮะซึ่งประจำการที่โอกินาวาในปัจจุบันพร้อมติดอาวุธนะครับเพิ่มเติมเช่นขีปนาวุธต่อสู้เรือนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังขยายความร่วมมือครอบคลุมด้านอวกาศด้วยในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันทองคำปรากฏว่าปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวกหลังพบอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกานั้นชะลอตัวราคาน้ำมันขยับขึ้นได้แรงหนุนจากมุมมองในแง่บวกแนวโน้มอุปสงค์ในจีนและข้อมูลราคาผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกาลดลงผิดคาด ปัจจัยหลังนี้ผลักดันวอลสตรีทปิดบวกและทองคำแตะระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาเลยทีเดียวฮะในขณะที่เซเลนสกี้เลือดขึ้นหน้ากล้าว
ะฮะจะมีการปกป้องบักมุดนะครับแล้วก็โซเลดาสุดกำลังหลังสอบแพ้สมรภูมิแรกในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาประธานาธิบดีโวโดโดมีเซเลนสกี้นะครับประกาศกล่าวว่ายูเครนที่กำลังปกป้องเมืองบักมุดนะครับและโซเลดาทางตะวันออกของประเทศได้รับการติดอาวุธทุกอย่างที่จำเป็นในการสกัดการรุกคืบของรัสเซียในหนึ่งสมรภูมิที่มีการสู้การดุเดือดที่สุดของสงครามที่ยืดเยื้อมายาวนาน11เดือนเกือบ1ปีเข้าไปแล้วในขณะที่อาร์เจนตินาปิดฉากปี2022ด้วยอัตราเงินเฟ้อที่สูงที่สุดในประวัติการฮะสูงสุดในรอบ32ปีเฟ้อถึง 34.8% เลยทีเดียวขออภัยฮะอัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้น 94.8% อัตราเงินเฟ้อของอาร์เจนตินาในปี2022อยู่ที่ 94.8% ถือเป็นตัวเลขรายปีที่สูงที่สุดตั้งแต่ปี1991ตามการเปิดเผยของสถาบันสถิติแห่งชาตินะครับอินดีสเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอาร์เจนตินาเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดอันดับ3ของลาตินอเมริกาเป็นหนึ่งในชาติที่มีอัตราเงินเฟ้อสูงที่สุดในโลกแต่เดือนธันวาคมตัวเลขนะครับรายเดือนลดลงมาอยู่ที่ 5.1% สารต่อแนวโน้มขาลงตั้งแต่อัตราเงินเฟ้อทยานสุดพีค 7.4% ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาในขณะที่อินโดนีเซียก็มีการช็อกเลยทีเดียวฮะปรากฏว่าเยาวชน14และ17นะครับหวังวิธีรวยทางลัดฆ่าเด็ก10ขวบชำแหละอวัยวะขายแลกเงินตำรวจอินโดนีเซียทำการจับกุมวัยรุ่น2คนนะอายุ17และ14ปีในเมืองคัสซาจังหวัดสุลาเวสีใต้นะครับโทษฐานลักพาตัวและฆาตกรรมเด็กวัย10ขวบเบื้องต้นผู้ต้องหาอ้างถูกล่อลวงโดยโฆษณาออนไลน์ที่เสนอมอบเงินจำนวนมากสำหรับการขายอวัยวะมนุษย์เหยื่อถูกพบในสภาพถูกห่ออยู่ในถุงพลาสติกนะครับใต้สะพานแห่งหนึ่งในเมืองดังกล่าวเจ้าที่สามารถรวบตัววัยรุ่นได้ทั้ง2คนภายในระยะเวลาไม่ถึง2ชั่วโมงขออภัยไม่ถึง24ชั่วโมงหลังจากมีการพบศพเบื้องต้นผู้ปกครองของเหยื่อเข้าแจ้งความต่อตำรวจว่าลูกถูกลักพาตัวและตำรวจได้ทำการสอบสวนจากภาพกล้องวงจรปิดจุดแรกที่มีรายงานตัวเด็กหายจากนั้นก็ติดตามเส้นทางจนกระทั่งพบว่าเหยื่อนั้นกลายเป็นศพไปที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่มีการตั้งที่ปรึกษาสืบสวนของโจไบเดนซุกเอกสารลับซ้ำรอยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รัฐมนตรียุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาพิเศษอิสระสืบสวนคำกล่าวหาที่ว่าประธานาธิบดีโจไบเดนบริหารเอกสารลับอย่างไม่ถูกต้องการเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ริชาร์ดเซอร์เบอร์นะครับที่ปรึกษาประจำทำเนียบขาวของประธานาธิบดีโจไบเดนแก้ต่างว่าเอกสารลับที่พบในสำนักงานเก่าและบ้านพักส่วนตัวของผู้นำรายนี้เป็นเพียงการเก็บผิดที่โดยไม่ได้มีความตั้งใจและยืนยันว่าประธานาธิบดีโจไบเดนจะให้ความร่วมมือกับที่ปรึกษาพิเศษที่รับการแต่งตั้งเข้ามาสอบสวนในประเด็นดังกล่าวด้วยในขณะที่เอเชียร้อนระอุนะครับโซก็ขู่จะติดอาวุธนิวเคลียร์หากความตึงเครียดกับเปียงยางไม่ซาลงโซอาจจะติดอาวุธป้องกันตนเองด้วยอาวุธนิวเคลียร์ทางเทคนิคนะครับหากว่าความตึงเครียดกับเปียงยางยังคงร้อนระอุขึ้นเรื่อยๆจากคำเตือนของประธานาธิบดียุนซุกยอนนะครับแห่งเกาหลีใต้การเคลื่อนไหวล่าสุดของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ที่มีขึ้นหลังจากที่คิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือนะครับได้กล่าวในช่วงต้นเดือนว่าประเทศของเขาพัฒนาขีปนาวุธข้ามทวีปใหม่ท่ามกลางความพยายามโดดเดี่ยวนะครับบีบรัดเปียงยางของสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ในขณะที่วอชิงตันเปิดภาพดาวเทียมแฉปักกิ่งปิดข่าววิกฤตโควิด-19 พบศพนะครับชาปนสถานทั่วจีนนะครับรถจอดแน่นลานจอดรถต้องสร้างขึ้นใหม่ภายใน2วันสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าภาพถ่ายดาวเทียมเชิงพาณิชย์ที่ถ่ายไว้เมื่อปลายเดือนธันวาคม
ปี2022และเดือนมกราคมปีนี้พบด้านนอกชาปนสถานซานกรุงชานกรุงปักกิ่งนะครับรถจอดแน่นขนาดไม่ต่างจากเมืองคุนหมิงหนานเจิงเชิงตูถังซานและหูโจวแสดงให้เห็นถึงปัญหาวิกฤตโควิด-19 ที่แท้จริงในจีนยังคงระบาดอย่างหนักท่ามกลางรายงานยอดเสียชีวิตนะครับทางการต่ำผิดปกติหลังจากที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงถอดหน้ากากนะครับสั่งผ่อนคลายมาตรการที่เกิดขึ้นในขณะที่สื่อก็มีการจับตามองเจ้าชายเฮลลี่กับเมแกนนะครับบุ่นที่ประทับทั้งหลังรัฐแคลิฟอร์เนียเจอน้ำท่วมใหญ่ออกรายการทอล์กโชว์ชื่อดังนะครับของสหรัฐอเมริการะหว่างเอเรนนะครับเพื่อนบ้านคนดังฮอลลีวูดคลิปบ้านน้ำท่วมยอดดับทั่วรัฐกว่า17รายสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าสื่อตะวันตกนะครับตามข่าวเจ้าชายเฮลลี่และเมแกนแมเคิลเกิดขึ้นหลังเมืองมอนเตซิโตนะครับในเมืองซานตาบาบาร่าเคาน์ตี้ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียเจอพายุไซโครนบอมทำให้ทั้งเมืองนะครับต้องจมใต้น้ำบนถนนไฮเวย์ถูกตัดขาดเกิดหลุมขนาดใหญ่สุดตัวโครนถล่มนักจัดรายการชื่อดังเพื่อนบ้านอย่างเอเรนดิสเนเรสนะครับโพสต์คลิปขนหัวลุกน้ำก้อนใหญ่ทะลักจากบ้านของตัวเองนะครับยอดดับทั่วสหรัฐแล้วก็แคลิฟอร์เนียมีไม่ต่ำกว่า17รายเลยทีเดียวในเชิงงานสังเคราะห์ตอนนี้เรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะครับสภาวะเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าอาร์เจนตินาอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากแต่ช่วงปลายปีประมาณเดือนพฤศจิกาหรือเดือนธันวาคมช่วงนี้นะครับปรากฏว่าอาร์เจนตินามีอัตราเงินเฟ้อที่น้อยลงสาเหตุหลักๆที่อัตราเงินเฟ้อน้อยลงของอาร์เจนตินาเพราะอาร์เจนตินายอมขายพลังงานให้กับทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาโดยผ่านบริษัทเชฟรอนนะครับทำให้สภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นมาตรการกดดันเล่นงานนะครับอาร์เจนตินาถูกผ่อนคลายและเงินที่มีการยึดไว้โดยออสเตรเลียนะก็มีการถูกส่งคืนนะครับให้กับอาร์เจนตินาข้ามปีมานี้แนวโน้มของอาร์เจนตินาน่าจะดีขึ้นแต่ในฝั่งของสภาวะเศรษฐกิจโลกนะครับตอนนี้อัตราเงินเฟ้อถูกจับอย่างจับตาอย่างต่อเนื่องฮะเพราะว่ามีแนวโน้มว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกานะครับขึ้นมา4รอบแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วปีใหม่ก็ลุ้นกันว่าจะรอดหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันก็กลับพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องฮะสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสที่จะกลับให้เกิดอัตราเงินเฟ้อนั้นพุ่งสูงขึ้นสาเหตุหลักๆเกิดจากสงครามพลังงานนะครับสงครามไวรัสและสงครามทางการค้ารวมทั้งสงครามอาวุธที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมุ่งเล่นงานนะครับยูเครนเล่นงานรัสเซียสิ่งที่ตามมาก็ถูกตอบโต้ด้วยสงครามพลังงานในเชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจคือในสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกานอกจากจะไปยุญี่ปุ่นนะครับสนับสนุนเรื่องของอาวุธแต่การสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้ฟรีๆฮะขายอาวุธให้กับญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นนะครับและยุญี่ปุ่นให้สู้กับจีนนะครับแล้วก็มีการตกลงวางข้อตกลงด้านความมั่นคงมากขึ้นยังวางข้อตกลงเท่าไหร่ก็ต้องยิ่งซื้ออาวุธของสหรัฐอเมริกามากขึ้นนะครับจะติดขีปนาวุธโน่นนี่นั่นนะครับเพื่อที่จะทำการต่อสู้กับจีนถ้าเกิดสงครามขึ้นมาโอกาสที่ญี่ปุ่นจะพ่ายแพ้มีโอกาสสูงมากครับเฉพาะประชากรญี่ปุ่นกับประชากรจีนเนี่ยต่างกันราว10เท่าตัวเลยทีเดียวนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้นอกจากสหรัฐอเมริกาไปสร้างความสัมพันธ์จากภายนอกไปยุให้ยูเครนยุให้ญี่ปุ่นยุให้ทางฝั่งเกาหลีใต้ทำสงครามกันแล้วแต่ในสหรัฐอเมริกาก็กำลังฟัดกันเองที่ผ่านมาประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดนเล่นงานจากฝั่งของโจไบเดนเรื่องของการเก็บเอกสารลับนะครับไว้ในบ้านพักของตนเองคราวนี้พอทรัมป์ได้มีเสียงข้างมากในสภาล่างและสภาสูงบ้างหลังจากการเลือกตั้งแล้วเสร็จสิ่งที่ตามมาก็คือมีการตรวจสอบเล่นงานประธานาธิบดีโจไบเดนบ้างเรื่องสมัยเป็นรองประธานาธิบดีนะครับแล้วเก็บเอกสารลับไว้ในบ้านของตนเอง
สถานการณ์โลกตอนนี้กำลังวุ่นวายฮะแล้วก็วุ่นวายหนักเรื่อยๆสาเหตุปัจจัยหลักฮะมาจากการพิมพ์พันธบัตรโดยไม่มีการนำทองมาค้ำประกันจึงเป็นที่มาของการเปิดสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธส่งผลทำให้เกิดอัตราเงินเฟ้อราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นรวมทั้งราคาแก๊สนะครับและก็ราคาน้ำประปาด้วยเช่นกันนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เจริญยิ่งยืนนานมิ่งขวัญชาวไทยพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่เป็นศูนย์รวมชายของไทยทั่วลานราชกรีวงศ์มั่นคงคู่ไทยนานมาองค์พระสยามเทวาปกปักรักษาชั่วการนิรันดร์พระไทยหมายมั่นสืบปณิธานพระราชบิดาทศสถิตราชธรรมนำหน้าเพื่อปวงประชาชาติไทยเรานั้นทุกถิ่นไกลไกลพระทรงห่วงใยทั่วกันสยามมกุฎราชกุมารถวายสัตย์ปฏิญาณครองราชโดยธรรมพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางคูรเป็นบุญไทยล้ำรัชกาลที่สิบประหนึ่งน้ำทิพย์ผสมแสงธรรมควานทองเมื่อมองแล้วงามต้นควานและดามด้วยน้ำพระทัยทรงพระเจริญคู่ชาติทองและพ้องปวงชนเทวารักเมืองบนทางช่วยดลมนทิพย์มาให้ทะเลิงทวารและยราชสมบัตินานไกลปวงข้าถวายของใจขอให้พระองค์ทรงพระเจริญพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางคูรเป็นบุญไทยล้ำรัชกาลที่สิบประหนึ่งน้ำทิพย์ผสมแสงธรรมควานทองเมื่อมองแล้วงามทั้งควานและดามด้วยน้ำพระทัยทรงพระเจริญคู่ชาติทองและพร้อมปวงชนเทวารักเบื้องบนทางช่วยดลมนทิพย์มาให้ทะเลิงทวารและยราชสมบัตินานไกลปวงข้าถวายพรชัยขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ